เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันหม่องนี้ครับผมนี่โคกหนองนามาฆ่าบุรพามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่เมล็ดปอเทืองนะครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับนี่ครับนี่มีแต่เม็ดตรงๆเลยทีเดียวนะครับนี่เนาะเอานี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งนะครับลักษณะของการวานปอเทืองนะครับเนาะเอาบัดที่นี่ครับพี่น้องครับนี่เฮามาเบิ่งอีกมุมนึงนะครับของการปั้นเนาะครับนี่เนาะอู้ยเป็นตาสอนให้ครับผมนี่สําหรับการปั้นในรอบสุดท้ายนะครับของการปลูกปอเทืองนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องป้ายที่เคารพรักครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับแล้วก็Facebook Fanpage นะครับที่มีชื่อว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับนี่เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันหม่องนี้ครับผมนี่โคกหนองนามาฆ่าบุรพามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับภารกิจมื้อนี้นะครับหลังจากที่เฮาได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำนะครับข้าวหน้าปีนะครับออกจากไห่จากหน้าแล้วนะครับนี่เป็นหน้าไห่เนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะอยู่ในพื้นที่ของบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่เนาะหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็สิมาทำการวานปอเทืองครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาลักษณะของปอเทืองเป็นดังไดนะครับนี่เฮาว่าเบิ่งเม็ดนี่ครับนี่กำลังเตรียมความพร้อมในการวานเนาะครับนี่เนาะสำหรับเมล็ดปอเทืองของเราครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เมล็ดปอเทืองนะครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับนี่ครับนี่มีแต่เม็ดตรงๆเลยทีเดียวนะครับนี่เนาะนี่ครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเด้ออยากสิได้เมล็ดปอเทืองนะครับเพื่อที่จะไปหว่านนะครับในพื้นที่นาของพี่น้องป้องปายนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ได้ก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะประสานมานะครับ0899428684นะครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับเมล็ดปอเทืองนี่นะครับนี่ครับก็ใส่เครื่องวานนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยครับออกมาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นเครื่องวานสารพัดประโยชน์นะครับบ่ว่าสิเป็นการวานเขาวานปุ๋ยนะครับรวมไปถึงนะครับการวานปอเทืองไดน้ำครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาหลังจากเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เอาก็สิทำการปิดเนาะหลังจากปิดแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สิทำการวานเนาะครับนี่เนาะอันนี้ไถฮุดไว้แล้วครับนี่สำหรับไห้หน้านี่เนาะไถฮุดหรือว่าไถดะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนาะส่วนทางนี้นะครับนี่ไห้แรกของเฮาครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากที่ไถฮุดไถดะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เฮาก็ทำการวานเมล็ดปอเทืองนะครับลงไปในพื้นที่นะครับซึ่งปกติแล้วการหว่านเมล็ดปอเทืองนะครับสีมีอัตรานะครับในการหว่านนะครับจำนวน 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับ 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ครับถ้าอยากเสียห้างก็3กิโลปานกลางก็4กิโลครับหรือว่าอยากเสียหนาๆอยากเสียที่ๆก็5กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนะครับซึ่งหลังจากที่ทำการหว่านเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็สิทำการปั้นนะครับในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่การปั้นนะครับของเพิ่นนี่เนาะนี่คือลักษณะของการปั้นนะครับซึ่งก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่สำหรับไฮหน้านี่เนาะนี่ครับผมเอาบัดที่นี่นะครับเฮาไปเบิ่งการวานนะครับแล้วก็การปั้นนะครับอีกไฮนึงกันเลยครับผมตอนนี้ครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งนะครับลักษณะของการวานปอเทืองนะครับเนาะเมล็ดปอเทืองพันธุ์ดีจากแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับพี่น้องนี่เพิ่นจะทำการวานนะครับพี่น้องในพื้นที่หลังจากที่เขาทำการไถหุดไถดะนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่กับนึงนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยนะครับดินงามปัญญังนะครับนี่เลี้ยงเออเฮ้อเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสีไถเนาะส่วนนี้คือต้นเขานะครับที่เฮาพึ่งทำการเกี่ยวออกไปเมื่อกี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมพอตะวันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งลักษณะของการปั้นนะครับนี่ก
ให้นี่ครับพี่น้องครับนี่อุ้ยนี่นั่นเป็นบ่อครับสำหรับตอนนี้เนาะมึงไงเป็นแต่สอนให้ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ดินซุ่มๆพอดีเลยทีเดียวนะครับมีความเหมาะสมอย่างมากนะครับในการเพาะปลูกช่วงนี้นะครับนี่เนาะนี่ครับหลังจากที่ทำการวานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็มาทำการปั้นนะครับอีกรอบเนาะเอาบัดที่นี่นะครับเฮามาเบิ่งถึงความแตกต่างนะครับของพื้นที่นี่เนาะอันนี้คือพื้นที่ที่บ่ท่านทำการปั้นครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนอันนี้คือปั้นแล้วครับพี่น้องครับนี่ลักษณะก็สิมีความแตกต่างกันแบบนี้นะครับซึ่งตรงที่บ่ท่านได้ปั้นครับพี่น้องครับนี่เมล็ดปอเทืองนะครับนี่เห็นบ่นี่ครับนี่นี่ครับนี่เห็นบ่อยู่ตามขีไถนี่เนาะเห็นบ่ทำการวานเนาะเอาบัดที่นี่เฮามาเปรียบเทียบให้พ่อให้พี่น้องฟังไปได้เห็นกันนะครับสำหรับพื้นที่นี่เนาะอันนี้บ่ทันได้ปั้นครับพี่น้องครับส่วนอันนี้คือปั้นแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็สิน่วนแบบนี้นะครับนี่ครับผมอีกครั้งนึงครับท่านใดที่มีความต้องการอยากจะได้เมล็ดปอเทืองนะครับผม0899428684นะครับสามารถประสานมาโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งช่วงนี้มีพี่น้องป้องไปนะครับนี่สั่งจองกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีนะครับออกจากหน้าของพี่น้องป้องไปนะครับนี่เนาะหลังจากนั้นนะครับเพิ่นก็ได้อยากสิปลูกปอเทืองเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินนะครับหรืออาจสิเพื่อสิเอาหมากเอาผลย่างที่ผมได้เว้าจาไปแล้วนะครับหรืออยากจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับกระสิมีดอกใส่ช่วงปีใหม่พอดีครับพี่น้องครับเรื่องใส่ช่วงปีใหม่พอดีเลยนะครับเนาะเอาจังได๋กับฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับเนาะเอาครับหลังจากที่เฮาทำการปั้นนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะบาทที่นี่นะครับอีก 2-3 มื้อนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานนะครับกสิมาอัปเดตนะครับให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันอีกนะครับเนาะว่าสิเกิดดีปานใดนะครับสำหรับเมล็ดปอเทืองนะครับที่อยู่ในพื้นที่โคกหนองนามะค่าบุรพามหาสารคามของเรานะครับเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่น้องป้องไปนะครับในการเป็นขวัญกำลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดหมากกระแรงนะครับให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลด้วยนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมลาพาจากพี่น้องฟังไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับผมบุ้ยจวดครับพี่น้องจวด